แตมพี่สงสัยมานานแล้วอ่ะพี่เรียกแตมว่าคนตาบอดได้ไหมอ่ะหรือว่าต้องเรียกว่าผู้พิการทางสายตาเรียกได้สิคะลูกค้าสั่งมีเดียมไม่ใช่เหรอครับนี่มันเลยมีเดียมไปไกลแล้วคุณขอโทษครับเชฟทำไมล่ะเอกลักษณ์ของร้านเราคือวัตถุดิบและเมนูที่สดใหม่กูยอมไม่ได้นี่มันก็หาเชฟใหม่ได้เลยคลามมาก็ดีแล้วนะเขาอยากให้คลามมาเป็นครูสอนนักเรียนของเขาอ่ะสวัสดีครับผมเชฟคลามนะครับจะมาเป็นครูประจำคลาสอาหารไทยในวันนี้ใช่เชฟคลามรายการอร่อยง่ายป่ะครับเราจะพูดถึงเรื่องต้มผัดแกงทอดนึ่งฟังแล้วอยากเรียนทำอาหารบ้างจังเลยค่ะฉันไปสมัครมาหลายที่แล้วค่ะแต่ว่าไม่มีที่ไหนรับคุณถ้าคุณอยากเรียนทำอาหารเนี่ยผมสอนให้ได้นะฮะเชฟทามชวนไปเรียนตัวต่อตัวเหรอคุณพร้อมไหมพร้อมค่ะพี่อบเชยคุณก่อนดมเนี่ยเราต้องหักก่อนนะเปลือกบางหอมมากเลยคุณไปสิไป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 บอสแกเห็นอะไรบ้างเพราะว่ามันจะกลับเนี่ยแล้วเป็นไงต่อไม่ต้องกลัวนะคุณผมเอาคมมีดชิดขอบเขียงไปแล้วทีนี้เราก็เอามันฝรั่งที่ควานเนื้อออกแล้วเนี่ยไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดๆมันฝรั่งกรอบนอกนุ่มในแกงกะหรี่จัดจ้านหอมมากเลยค่ะเชฟบางทีการเปิดใจให้กับอาหารใหม่ๆมันก็เป็นการทำลายอคติในใจนะสุขสันต์วันเกิดค่ะแม่ที่ฉันอยากทำอาหารเพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะจำแม่ไม่ได้ฉันคิดถึงแม่บอกของคุณเชฟให้คุณไม่ได้แล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นนะคุณเราสัญญากันแล้วไงว่ามีอะไรจะช่วยเหลือกันข้างหลังฉันขวามือทาง5นาฬิกามีคนใส่หูฟังฟังเพลงโต๊ะข้างหลังฉันเนี่ยมีผู้หญิงจิบชากุหลาบคุณไปฝึกวิชาที่ไหนมาเนี่ยแม่ยาโอเคโอเคนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วทำไมน้องมีมี่ถึงสนใจมาเรียนที่นี่หรอคะเมนูที่สอนไม่มีไก่เป็นวัตถุดิบค่ะมี่กลัวไก่ค่ะผมกินจนหน้าจะเป็นจับชายอยู่แล้วไม่กินมากเลยอ่ะไหนเฮ้ยกินไม่แบ่งเลยอ่ะขอชิมมั้งดิ